ช่วยได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งคือเด็กไม่ต้องนั่งรถมาโรงเรียนแต่ถ้าจะช่วยให้ดีก็ต้องแก้ที่มาตรการเป็นที่มันดีกว่านี้ครับเอาสปริงเกอร์ไปติดบนตึกสูงๆนั้นแล้วก็ปล่อยเนี่ยช่วยได้นะโทรตัดเป็นโซนไปเลยแล้วก็รถเองไม่ต้องเข้ามาแต่ยังไงพวกนี้มันก็ได้ผลแค่ชั่วคราวอันนี้มันจะได้ผลจริงๆผมว่าทุกส่วนไม่ใช่แต่รัฐบาลทำอย่างเดียวต้องให้ทุกส่วนช่วยกันด้วยเช่นเอกชนอย่างนี้ก่อสร้างอะไรกันเยอะแยะเลยก็ผมดูแล้วก็มาตรการการป้องกันเช่นรถปูนรถขนของดินของอะไรเข้ามาฝุ่นเฟิร์ดเลยก็พาดินติดลูกล้อมาหรือไม่เพราะว่าฝุ่นก่อสร้างอะไรมาก็มาตรการป้องกันก็ยังไม่ค่อยได้ดีพอฮะ